ช่วงสุดท้ายของรายการนี้นะครับเราจะไปดูการประกาศผลประกอบการของบรรดากลุ่มธนาคารพาณิชย์กันบ้างถือว่าสวยสดงดงามทีเดียวนะฮะใช่ค่ะสร้างความชื่นใจให้กับบรรดานักลงทุนนะครับเพราะว่าพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่งจริงๆวันนี้หยิบยกมานะครับเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ SCB ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่ากำไรสุทธิในปี2564นะครับสามารถทำไปได้กว่า 35,600 ล้านบาทเติบโตขึ้นกว่า 30.8% นะครับปัจจัยผลักดันมาจากส่วนของการตั้งสำรองที่ลดลงด้วยครับคุณอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหรือว่า SCB นะครับก็เปิดเผยนะครับว่าธนาคารเนี่ยสร้างการเติบโตรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องครับส่งผลให้ธนาคารผันกลับมามีการเติบโตของกำไรสุทธิอย่างมีนัยสำคัญในปี2564ขณะเดียวกันธนาคารก็ได้ร่วมมือกับลูกค้าภายใต้โครงการช่วยเหลือทางการเงินให้ทยอยเข้าร่วมกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบเบ็ดเสร็จภายใต้กรอบของธนาคารแห่งประเทศไทยครับนอกจากนี้ธนาคารยังส่งเสริมการใช้งานผ่านช่องทางดิจิทัลบนแพลตฟอร์มต่างๆเช่นแอปพลิเคชัน SCB Easy แล้วก็แพลตฟอร์มส่งอาหาร Robinhood ครับทำให้ธนาคารสามารถขยายฐานผู้ใช้งานดิจิทัลกว่า20ล้านคนสำหรับปี65นะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงมีความไม่แน่นอนธนาคารยังคงยึดมั่นในการเติบโตธุรกิจด้วยความรอบคอบและมั่นคงและให้การช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบและทุกภาคส่วนของสังคมอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันสำหรับผลประกอบการของธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิในปี2564รวมแล้วจำนวนกว่า 35,599 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึงกว่า 30.8% จากปีก่อนครับซึ่งเป็นผลจากความสามารถในการทำกำไรจากส่วนของธุรกิจที่ดีขึ้นและจากการตั้งเงินสำรองที่ลดลงครับถือว่ากำไรนั้นสร้างความสำเร็จนะคะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือลูกค้าในช่วงวิกฤตโควิด -19 ด้วยพร้อมกันนี้นะคะก็ตั้งเป้าว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็คือการดำเนินการนับจากนี้นะคะมีแผนในการสร้างรายได้ให้เพิ่มเติมขยายศักยภาพในการรุกธุรกิจต่างๆเพื่อเสริมเติมเต็มในเรื่องของการดำเนินธุรกิจต่อไปอีกด้วยแหละค่ะ